อือหือดูค่ะสุดยอดเลยอ่ะอือหือซ้ำชันก็เปื้อยแล้วค่ะกระดูกก็เปื้อยแล้วเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยานีข้าวครัวมาทำกับข้าวแล้วนะยานีจะมาทำต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองค่ะนะอันนี้ก็เป็นสูตรของยานี่นะยานี่ก็ทำมาตั้งแต่เนิ่นแต่ไรแล้วเนาะก็หลายๆคนอาจจะเคยกินกันแล้วเนาะยานี่ก็ไม่รู้ว่าผักอื่นเขากินกันไหมนะแต่ว่านี่ก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ยานี่ชอบทำกินนะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะมันหน้าหนาวนะที่อังกฤษอากาศมันเริ่มเย็นแล้วค่ะวันนี้1องศาค่ะเย็นตื่นมาเมื่อหัวเช้านะอย่านี่ออกไปทำงานผมเปิดประตูไปหิมะตกค่ะหิมะเริ่มตกอิดๆนะคือว่ามันไม่ตกหมาฝนมันตกอันนะผมมันตกลงพื้นมันก็ละลายอะค่ะเพราะว่ามันหนีน้ำมันเปียกอันนะพื้นซึ่งอีกอย่างมันตกไม่หมาก็เลยยังไม่แบบเห็นนิมะแบบว่าสวยๆนะกาคิดว่าอีกไม่นานค่ะกาวันนี้ยานี่จะทำต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองกาเรามาเล่ส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรมั่งนะค่ะนี่ก็คือส่วนผสมของวันนี้นะก็มีหมูสามชั้นแล้วก็กระดูกหมูนะยานี่ชอบกินทั้งสองอย่างยานี่ก็เลยใส่ทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าใครไม่ชอบหมูสามชั้นก็ไม่ต้องใส่แต่กระดูกหมูค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกระดูกหมูชอบกินแต่หมูสามชั้นก็ใส่แต่หมูสามชั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบอะค่ะวันนี้ยานี่ใช้หมูรวมกันแล้วประมาณเกือบโลครึ่งนะคะกายยานี่ชอบทำแบบว่าหม้อใหญ่ๆนะเวลายานี่ทำกับข้าวเพราะว่ายานี่จะได้กินหลายมือนะสองสามมือทำทีนึงเพราะว่ายานี่จะได้แบบว่าไม่ต้องทำทุกวันนะคะนะกามีผักกาดดองนะคะกาเป็นผักกาดดองเข็มมันออกเข็มๆเปรี้ยวๆนะกายานี่ใช้ประมาณเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะก็ไม่ถึงโลค่ะแต่ก็เกือบและแล้วก็จะมีซุปก้อนค่ะยานี่ใช้ซุปผักแล้วก็ซุปหมูนะอย่างละก้อนถ้าว่าใครอยากใส่รสดีหรือว่าผงชูรสด้วยก็ได้นะก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็มีหัวเทียมนะ4กรีบแล้วก็นี่เป็นซีอิ๊วขาวนะยานี่ใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงมีน้ำค่ะนะยานี่ก็ใส่หม้อเตรียมไว้แล้วค่ะประมาณ2ลิตรนะเพราะว่ายานี่ต้องต้มให้กระดูกหมูกับหมู3ชั้นมันเปื่อยก่อนนะแล้วก็มันต้องใช้เวลาต้มนานค่ะนะกล้ามากค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะก่อนอื่นยานี่จะซับกระดูกหมูนะคะเพราะว่ามันชินเยอะเกินค่ะนะเดี๋ยวอีครอดลำบากเดี๋ยวอีแทะลำบากนะคะกายานี่จะซับไอ้แบบว่าชินพอกินเนาะจะชิ้นนี้ยานี่จะซับเป็นแบบว่าสามชิ้นเนาะลูกว่าให้เหล็กว่านี่ก็ถามีเนาะลูกว่าจะให้เหล็กว่านี่ก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เนาะแต่ยานี่ชอบแบบว่าขรดกระดูกนะซี่โครงทีนี้สุดยอดแต่ละชิ้นใหญ่ๆค่ะมันมีติดกระดูกอ่อนมาด้วยนะตรงนี้ร้อยค่ะปลดกระดูกอ่อนยานี่จะต้ม
ยานีจะต้มกระดูกหมูก่อนนะคะแล้วก็ยานีค่อยใส่หมูสามชั้นทีหลังเพราะว่ากระดูกหมูมันใช้เวลานานนะเวลาต้มแล้วยานีจะตั้งมือไฟตั้งน้ำไว้ก่อนค่ะให้น้ำมันเดือดนะเวลาซับระวังมือนะคะต่อไปกาเขียดหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นกายานี่จะไม่เขียดให้เยอะเกินนะคะจะเขียดให้มันแบบว่าให้พอคำอะค่ะนะหน้าประมาณนี้ค่ะนี่เนาะประมาณนี้ค่ะค่ะก็นี้เนาะยานี่เขียดหมูสามชั้นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ซับกระดูกหมูค่ะพร้อมแล้วนะชินกำลังพอกินการต่อไปกายานี่กาจัดการถูกหัวเทียนนะคะเคถูกถูกพอค่ะไม่ต้องซับนะเพราะว่าเราจะใส่ไปในน้ำซุปค่ะเคถูกให้มันแตกเนาะประมาณนี้ค่ะเนาะเสร็จแล้วยานี่จะหั่นผักกาดดองนะคะกายานี่จะหั่นในชิ้นเยอะๆเนาะแบบว่าให้ประมาณพอคำค่ะนะผักกาดดองนี่ยานี่ล้างนิดๆ นะคะเพราะว่าบางทีมันเปรี้ยวแล้วก็เค็มจนเกินไปนะยานี่คิดว่าสำหรับบางคนนะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวแล้วก็แบบว่ารสจัดจนเกินไปนะยานี่คิดว่าลองชิมดูก่อนนะคะเวลาซื้อผักกาดดองมาเราลองชิมดูว่ารสชาติมันประมาณไหนนะเดี๋ยวเวลาต้มไปมันเปรี้ยวเกินมันกาไม่ร้อยนะเปรี้ยวหรือว่าเค็มเกินกาชิมก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามันโอเคกาไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เนาะใครชอบรสชาติขนาดไหนแต่ยานี่แบบล้างแบบผ่านๆน้ำอิดๆนะคะเนาะไม่ต้องล้างเยอะเกินเนี่ยมันจะจืดค่ะเวลาต้มในน้ำซุปมันก็จะไม่ร้อยนะเราอยากให้มันแบบว่าออกเปรี้ยวๆหวานๆนะโอ้ยานี่ลืมอีกอย่างนึงพริกซอสค่ะนะต้องใช้พริกซอสด้วยค่ะเดี๋ยวยานี่เอาพริกซอสมาถูกด้วยนะคะลืมอีกแล้วค่ะลืมส่วนผสมอีกอย่างนึงค่ะต้องใส่พริกซอสด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่มีพริกซอสนะคะก็ใส่พริกป่นไปก็ได้ค่ะนะก็แล้วแต่ความชอบค่ะหรือว่าใครจะไม่ใส่พริกเลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่ค่ะแต่ยานี่ชอบให้มันออกเผ็ดๆอีกๆนะกายานี่จะถูกพริกกันค่ะเดี๋ยวนะเลวเต้ความชอบเลยค่ะพริกค่อยชอบเผ็ดหน่อยเผ็ดเยอะไม่เผ็ดเลวเต้เลยค่ะไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใช้นะคะต้มนี่เลวเต้เลยค่ะวันนี้เนาะผักกาดยานี่จะเฉียดชิ้นประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ยานี่จะถูกพริกค่ะถ้าใครไม่ถูกกาทิ่มมองก็ได้นะยานี่ใส่นี่พริกเม็ดย่อยเนาะที่ยานี่ปลูกเองค่ะนะมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าใดก็ยานี่ใส่ละลายดอกค่ะมันแพ็ดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ขายเหมือนพริกบ้านเราเนาะอย่างนี้ใส่ประมาณ10ดอกแล้วก็อย่างนี้มาหั่นอีกทีเนาะหั่นขึงค่ะเนาะนี่เนาะพริกประมาณนี้เลยค่ะนะค่ะมาค่ะอุ๊ยน้ำเดือดเร็วเนาะยานี่ก็จะใส่หัวเทียมเลยนะคะใส่หัวเทียมลงไปค่ะ
แล้วก็ใส่เนื้อนะเนื้อหมูโอ้ยลืมไปค่ะยานี่จะต้มกระดูกก่อนนะคะเพราะว่ากระดูกมันใช้เวลานานว่านะยานี่จะต้มกระดูกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ยานี่คอยใส่กระดูกใส่หมูสามชั้นตามไปนะแล้วก็ยานี่จะต้มอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็รวมๆชั่วโมงนึงเนาะก็น่าจะเริ่มเปื่อยค่ะแต่ถ้ายังไม่เปื่อยเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มจนมันเปื่อยค่ะเนาะนี่ใส่ไปแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดอีกนะคะปิดฝาค่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะก็อย่างนี้ต้มกระดูกหมูประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะกายานี่จะใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะนะแล้วก็ยานี่จะต้มประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เรามาเช็คดูกันค่ะว่ามันเปื่อยหรือไม่นะค่ะมาค่ะกากระดูกหมูกับเนื้อหมูกับเปื่อยดีแล้วนะคะอย่างนี้ก็จะมาใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะคะกายานี่จะใส่พริกลงไปเลยค่ะนะตักเหลวเต้นะคะใครชอบพริกมากพริกน้อยแล้วก็ยานี่จะใส่ซุปโกนค่ะเนาะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็ประมาณ4ช้อนเนาะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลานะน้ำปลาก็2ช้อนค่ะชิมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าขาดเกินผันหรือก็คอยเติมอีกทีนะคะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยทุกอย่างแล้วก็ค่ะผักกาดดองใส่เลยค่ะแซ่บโอ้โหค่ะนี่เดี๋ยวยานี่ให้ดูเนาะก็หลังจากนี้ก็ยานี่จะต้มอีกประมาณสัก10-15นาทีเนาะให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อหมูให้รสชาติของผักกาดดองออกมานะให้ข้าวไปในเนื้อหมูแล้วก็ลองมาชิมกันค่ะนะดูค่ะสุดยอดเลยอ่ะสามชั้นก็เปื่อยแล้วค่ะกระดูกก็เปื่อยแล้วเนาะถ้าเกิดว่าคาดเกินเลยก็เติมไปเลยค่ะตอนนี้เนาะแล้วก็ตั้งให้มันเดือดอีกสัก15นาทีเนาะแล้วก็เรามาชิมกันค่ะค่ะยานี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกาตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะต้มกระดูกหมูกับผักกาดดองค่ะนี่เนาะน่ากินค่ะยานี่ต้มโอค่อนข้างจะเผ็ดนะคะเพราะว่ายานี่อยากกินแบบแซ่บๆนะกาค่ะมาชิมกันเลยนะนี่ค่ะมาชิมค่ะอื
พูดได้คำเดียวค่ะรวยจังฮู สุดยอดเลยค่ะสดน้ำนะแล้วก็นี่ดูยานนี่ข้อใช้มือนะคะพอดีครดดูนะนี่ค่ะดูเนาะมันแบบเหมือนมันจีรุดจากกระดูกเลยเนาะผมมันเปื้อยมากเลยอะค่ะเนาะยานี่ต้มจนเปื้อยค่ะมาค่ะกรดกันเลยนะคือบ้านยานี่ก็เรียกกรดนะคะแต่ว่าถ้าภาษากลางเขาก็เรียกแทะกระดูกนะจะโซนภาษาตายไปด้วยนะมาค่ะเนาะชิ้นนี้ชิ้นนี้จะรุดแล้วค่ะรุดแล้วไม่ใช่จะรุดนะก็พักการโดนเนาะนี่ค่ะชิ้นนี้มีติดกระดูกโอนค่ะเนาะกินกันเลยค่ะกึบ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 เนื้อข้าวเนื้อสามชั้นเนาะค่ะเนาะละลายในปากเลยค่ะสดน้ำค่ะสดน้ำโอ้ยได้แรงอกค่ะสุดยอดค่ะก็ถ้าเคยที่ว่าไม่เคยทำสูตรนี้นะคะก็ลองไปทำกินกันดูนะคะมันเหมือนกับต้มแซ่บอาคารนะสุดยอดเลยค่ะแถวบ้านยานี่ก็ชอบต้มกินกันแบบนี้นะกาถ้าเคยที่ทำปิ้งก็คงจะดูรสชาตินะว่ามันร้อยขนาดไหนกาวันนี้อย่านี่ขอบคุณมากค่ะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อย่านี่ด้วยนะคะสำหรับคนที่ว่าเพิ่งเข้ามาดูคลิปของอย่านี่นะก็บ๊ายบายค่ะ